เอาล่ะอ๋อครับเนี่ยฮะคือเทคโนโลยีมันไม่เสถียรภาพไม่ต้องไปสนใจมันครับลูกพี่ผมก็ติดตามสถานการณ์พอดีเอาล่ะผมต้องการให้ทุกคนนะครับที่อยากจะมีส่วนร่วมก็คือต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมครั้งนี้นะฮะทุกคนมีส่วนที่จะช่วยพายุไม่ให้สร้างความสูญเสียไปมากกว่านี้นะครับได้นะครับเพียงแต่แค่หยิบมือถือของท่านขึ้นมานะครับมือถือของเราที่เราใช้นี่แหละแล้วติดตามข่าวสารที่มันเป็นข่าวสารอัปเดตล่าสุดเหมือนกับที่ผมเปิดเนี่ยผมดูอัปเดตล่าสุดเสร็จปุ๊บแล้วทุกคนก็ส่งเข้ามาในเมสเซจของอินบ็อกซ์ของคุณป้าแอดมินก็คือกล่องข้อความผมไม่แน่ใจว่าทุกคนจะสามารถโพสต์ในศูนย์วิจัยได้ไหมไม่น่าจะได้เมื่อโพสต์ไม่ได้ลองไปโพสต์ในเพจดูเพจลุงออกสุภาพอนาคตโอเคไหมครับตอนนี้ใครก็ตามที่หลับไปแล้วหรือยังไม่ได้ดูคลิปตัวนี้ก็มาดูย้อนหลังได้แล้วก็ทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยหรือไปดูคลิปตัวที่1นะครับชัปเตอร์1ที่1 2 3ถ้าอยากจะผมถือว่านี่เป็นภารกิจที่ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับเพราะว่าบ้านเราโดยศูนย์วิจัยได้รับข่าวสารมาอีกทีนึงจากคนในครอบครัวเราเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทุกคนอยากมีส่วนร่วมก็หยิบมือถือมาได้เลยครับแล้วเปิดข้อความอัปเดตของแต่ละช่องของแต่ละข่าวเพราะเหตุว่านะครับเกรงว่าถ้าหากเราไปตอนนี้เราจะทำสองแผนนะครับคำว่าเราคือลุงหงอกนะครับตอนนี้ลุงหงอกเขียนจดหมายอยู่เห็นไหมฮะนี่พาไปดูนี่ครับคืนนี้จะเป็นคืนที่สำคัญในหน้าของประวัติศาสตร์เพราะว่าอะไรประวัติศาสตร์ถูกสร้างและต้องใช้เวลาในการที่จะถอยหลังกลับมาดูนั่นถึงเรียกว่าเหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์คืนนั้นคำว่าคืนนั้นคืออะไร13ถ้ำหลวงคืออย่างนี้แหละครับเนี่ยลุงหงอกไม่รู้นอนอยู่ตรงโซฟาหรือว่านอนอยู่ในห้องไม่รู้นะครับได้รับข้อมูลเสร็จก็เหมือนผมไปเคาะประตูแล้วก็อะไรสักอย่างนึงลุงหงอกออกมาก็นั่งเขียนแบบนี้แหละเขียนเสร็จปุ๊บตื่นเช้ามาไปไหนต่อไปที่ระบบราชการที่เป็นส่วนกลางของประเทศนี้เลยแต่กว่าจะเดินทางไปถึง13ถ้ำหลวงเนี่ยครับเกรงว่ามันจะใช้เวลานานทั้งที่เราเดินทางไปหาส่วนกลางแล้วส่วนกลางจะสั่งการลงมาตามแนวทางของพีระมิดแต่ท่านก็ได้เห็นแล้วว่ามันไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนอะไรได้เลยรวมไปจนถึงวันนี้ที่ลุงหงอกทำเรื่องของสุขภาพอย่าลืมนะครับว่าศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมันมีคำว่าสิ่งแวดล้อมเข้ามาด้วยผมเชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมเพราะผมเห็นว่าตอนนี้เพื่อนสมาชิกของเราเริ่มรับลุงหงอกได้เกินกว่า 60% แล้วโอเคไหมครับทีนี้ผมจะท้าทายหรือเชิญชวนท่านให้มารับรู้เรียนรู้และต้องวางหัวใจพร้อมกันนั้นขออย่างเดียวว่าอย่าเชื่อและตั้งข้อสังเกตอย่างเดียวลุงออกทิ้งข้อสังเกตว่ากำลังเขียนจดหมายไปถึงกรมบรรเทาสาธารณภัยไปหาอธิบดีหรือก็ตามทีนั่นคือแผนที่1แผนที่2พรุ่งนี้เราจะตีตั๋วเที่ยวบินแรกของรอบตอนเช้านะครับไปเลยนะฮะลูกพี่สั่งการมาแล้วนะครับว่าไปเต็มที่เลยนะฮะลูกพี่ก็คือผู้สนับสนุนนะครับ2เดี๋ยวก็จะไปเช่ารถนะครับที่สนามบินก็คงจะมีการบริการเช่ารถเหมือนกับเคยที่เคยไปเชียงรายเพื่อที่จะไปให้หนังสือรับรองกับเบอร์1ในเหตุการณ์ณวันนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนเฝ้าสังเกตการตามไทม์ไลน์ของ TTM ไป TTM ก็คือ Titan Man ดูซิว่า2มือเปล่าที่สัมผัสท่านเนี่ยมันช่วยสุขภาพท่านมันจะช่วยโลกหรือช่วยประเทศได้ไหมนี่โอเคไหมครับและต้องการให้นับไทม์ไลน์ตั้งแต่คำว่าลุงหงอกทำไม่ใช่เอาตัวเข้าพื้นที่นะครับคำว่าทำเนี่ยคือตั้งแต่คิดแล้วครับมันสตาร์ทตั้งแต่ตอนคิดแล้วเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กอะไรครับผู้ช่วยโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะใครได้ยินได้ฟังอยู่หรือว่าตื่นขึ้นมาแล้วก็มาดูมารู้หรือว่าพรุ่งนี้เช้าท่านตื่นมาแล้วมาดูคลิปลุงหงอกไปเลยครับไปล่าข้อมูลเข้ามาแล้วส่งเข้ามาครับนั่นแหละคือผลงานของทุกคนครับในการที่จะยับยั้งความเป็นธรรมชาติเจ้าปลาบึกนี่ไม่รู้ทำไมถึงตั้งชื่อเพราะว่าคงตั้งชื่อตามเกียรติของคนที่เจอนะฮะนะว่าประมาณนี้ไปโอเคไหมฮะนี่ก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นกิจกรรมหลักนะฮะส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่เป็นกิจกรรมหลักของบ้านเราดอททีวี
ลุงออกสองมือเปล่าคนหัวงอกงอกเนี่ยแหละฮะที่เราได้รับอานิสงส์ผลจากการรักษาสุขภาพจะไม่ว่าจะเป็นงับอากาศหรือตอนนี้นะครับจะไปอะไรอะไปคลีนแอนด์เคลียร์อากาศไปไล่อากาศครับนะฮะก็มีอะไรก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็มาทิ้งไว้ที่อินบ็อกซ์นะครับคุณป้าแอดมินแล้วก็ทีมงานอาสานะครับกว่า1,000,000,000 ชีวิตนะฮะที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกนะครับไม่ต้องไปสนใจว่าแอดมินคือใครนะครับทำอะไรยังไงแบบไหนแอดมินมีหน้าที่อย่างเดียวอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลที่ต้องการเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นสามารถเข้าไปพูดคุยแล้วก็สร้างสัมพันธภาพกับทีมอาสาได้เลยนะครับตอนนี้ตั้งรูมรออยู่แล้วนะครับภายในกล่องข้อความสำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนข้อมูลนะฮะเชิญนะครับนี่ผมก็มาพูดแทนทีมงานอาสานะครับมากระจายข่าวและก็ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมหอมมีโทรศัพท์มาแล้วครับเราจะไปรับโทรศัพท์ที่ว่าเขาจะว่ายังไงสวัสดีครับเชิญครับใช่ครับจัดที่ YouTube แล้วก็ Facebook ครับผมครับผมติดต่อที่ LINE ID 22.7 ครับผมครับผมจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ครับครับผม 22.7 ครับผมได้ครับครับผมถามสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้เลยครับผมเมื่อกี้ครับ 22.7 ครับผมครับผมเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะปูทางให้เดินเลยครับผมครับครับโอเคเอาขอเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นก่อนนะครับพอดีตอนนี้ปฏิบัติภารกิจนะครับจ้าโอเคนี่ฮะเห็นไหมพอพูดถึงก็มีคนติดต่อเข้ามาเลยเห็นไหมมันธรรมชาติจัดสรรจริงๆเห็นไหมพูดถึงทีมงานก็เข้าไปเทคแอคชั่นเลยเมื่อกี้อะไรนะฮะอ๋อเดี๋ยวละครั้งหรือจะไปเล่าในวันข้างหน้าครับแต่ตอนนี้ต้องการให้ทุกคนปลุกเร้าผมไม่อยากใช้คำว่าสนุกนะแต่ผมอยากให้ทุกคนเรียนรู้ธรรมชาตินะครับผ่านตัวเราโดยการมีส่วนร่วมสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวไทยเนี่ยนะครับเป็นความสูญเสียแน่นอนเพราะฉะนั้นเราเป็นคนไทยด้วยกันเราก็ไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสียทีนี้ไอ้เรื่องธรรมชาติที่จะไปยับยั้งธรรมชาติมันก็ไม่ใช่เรื่องของเล่นนะครับแต่ลุงหงอกของทุกคนนะลุงหงอกของทุกคนของบ้านเราทีวีก็จะอีกแล้วครับนำเสนอผ่านสองมือเปล่าซึ่งจุดนี้เราก็เพียงแต่แค่ว่าไม่ต้องเชื่อครับเพราะเชื่อไปก็ไม่มีประโยชน์ฉลาดน้อยอย่างเดียวใช้คำตรงๆเลยว่าโง่ครับโง่เลยครับอย่าไปโชว์โง่ครับผมอย่าให้ตัวเองเป็นประวัติด่างพร้อยในชีวิตว่าเราต้องโง่เราไม่ต้องไปเชื่อเราแค่ตั้งข้อสังเกตได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปเพราะว่าท่านก็ไม่ได้เสียอะไรเราก็ไม่ได้เสียอะไรที่พูดอยู่นี่เสียนะครับคนที่เสียที่สุดก็คือลุงงอครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นติดตามข่าวสารนะครับตั้งข้อสังเกตแล้วก็ส่งข้อมูลได้นะครับที่อินบ็อกซ์นะครับแล้วทุกคนก็จะได้รู้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับจากการที่มีส่วนร่วมนะครับมันจะเบิร์นแอนด์บิวนะครับมันจะบิวอารมณ์ของตัวเองขึ้นมาเองนะฮะมันจะมันมากนะครับในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองนะครับโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนะครับแล้วก็ไม่เรียกร้องสิ่งใดนะครับนี่คือวาระแห่งชาติของชาติไทยเรานะครับในการที่จะช่วยประเทศของตัวเองนะครับซึ่งทำมาเยอะแล้วล่ะโอเคผมคิดว่าจดหมายกำลังจะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปพิมพ์นะครับเห็นไหมเสร็จพอดีเห็นไหมครับตรวจทานเรียบร้อยโอเคยังไงก็ติดตามไปเรื่อยๆเดี๋ยว TTM ก็จะถ่ายทอดสดอยู่ตลอดเวลามาจดหมายมาแล้วครับเห็นไหมฮะจะไปดูไหมว่าพิมพ์ยังไงเนี่ยเห็นไหมนี่ครับมันไม่ต้องหลับต้องนอนกันตรงนี้นะฮะสนุกผมสนุกนะครับผมเป็นอย่าลืมนะว่ามิสเตอร์เลตเติ้ลแมนเนี่ยเป็นเจ้าแห่งเรียลลิตี้นะครับ
คพิมพ์กันสดสดพิมพ์กันได้เห็นไปเลยนะฮะเห็นไหมเห็นไหมดูไปด้วยกันพร้อมกันเก่งไปด้วยกันโตไปด้วยกันดีก็ดีไปด้วยกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์นะครับลุงหมอก็จะดูข้อมูลจากอินบ็อกซ์ของแต่ละคนนะครับที่ส่งเข้ามาโอเคนะครับเนี่ยเห็นไหมมันปิดบังกันที่ไหนเลยเปิดเลยครับเปิดเลยครับสนุกไหมสนุกไหมมันไหมไม่หลับไม่นอนกันเลยนะเห็นไหมบอกแล้วลูกพี่ผมก็ติดตามสถานการณ์ตลอดเสียงไม่ดีภาพไม่ดีขออภัยนะครับเพราะว่าเอาไม่ทันนะครับนี่ให้ดูทุกขั้นตอนเลยเห็นไหมไทม์ไลน์เนี่ยนะครับมันสำคัญมากเพราะมันจะเอาไว้เล่าสู่รุ่นลูกรุ่นหลานแบบละเอียดยิบสมัยก่อนเรื่องราวของบุคคลสำคัญของโลกเช่นพระศาสดาไม่สามารถที่จะบันทึกได้เห็นไหมฮะเราเป็นสิทธิ์ตถาคตลุงหงอบอกว่าเป็นสิทธิ์ตถาคตผู้อยู่หางแถวนะฮะรู้แล้วจึงมาบอกบีจึงนำให้ก็เรคคอร์ดเลยครับนี่ไงไทม์ไลน์แบบเป็นวิดีโอเลยแล้วก็ไลฟ์สดผ่านทั่วโลกเลยเห็นไหมนี่มันต้องอย่างนี้ตอนนี้มันไม่สำคัญหรอกแต่เราอย่าไปเฉลิมฉลองตอนที่ลุงหงอกสำคัญแล้วหรือทุกคนรู้จักแล้วเรามาอยู่เบื้องหลังความสำเร็จก่อนที่ลุงหงอกจะดังหรือจะเป็นผู้ที่มีคนรู้จักดีกว่าสะใจกว่ากันเยอะเลยยังไม่ได้ตั้งเลยสลายปลาบึกจับปลาบึกกันปลาบึกอะไรไปอยู่บนฟ้าเห็นไหมเราไปเปิดฟ้าปิดมาแล้วก็มาจับปลาบึกบนฟ้าอีกก็ไม่ต้องหลับต้องนอนกันนะครับนางฟ้าก็มาด้วยเห็นไหมผมก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยเห็นไหมเนี่ยผมก็มันมานั่งงมโขงอยู่กับ03เห็นไหมครับทำตามมีตามเกิดเลย62งานแรกของปีใหม่เลยนะเนี่ย อายุปลาบึกชื่อคนตั้งนี่นะปลาบึกดูข่าวค่ะภาคใต้น่าจะหนักมากค่ะอ๋อครับผมนางฟ้าคู่แล้วได้เรื่องเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทำงานไปด้วยนะครับหายใจด้วยงับอากาศด้วยแล้วก็ถ้าทุกคนสามารถเหมือนแบบ
ตอนนี้ถ้าทุกคนเก็ตนะฮะเก็ตลุงงทุกคนจะเห็นธรรมชาติเป็นน้องเป็นนุ่งไปเลยอ่ะคอยดูเดี๋ยวให้ดูเหมือนเลี้ยงเด็กอ่ะครับเดี๋ยวไปดูเลยเลี้ยงลูกอ่ะครับเหมือนเลี้ยงลูกอ่อนน่ะธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่ควบคุมนะฮะแต่ไปปรับนี่เหมือนเลี้ยงลูกนะครับเอ็นดูธรรมชาติแบบทนุถนอมเลยดูสิผมก็ไม่เก่งหรอกมีประสบสลายเมฆใช่ไหมครับผมใช่เราจะไปเปิบไปจับปลาบึกลงแม่น้ำโขงกันเนาะใช่ปลาบึกนะไม่ใช่ปลานะเขาไม่ได้เขียนคำว่าปลาใช่ไหมฮะอือฮึดูสิครับว่าลองถะลองพวกเราลองไปหาดูสิครับ10ชีวิตเนี่ยว่าใครเป็นคนเจอพายุลูกนี้แล้วทำไมเขาถึงรีบปลาบึกแล้วโพสต์ขึ้นมาเลยครับเนี่ยฮะสนุกครับทุกคนไปเอามาไปหามาเลยครับโพสต์มาทำไมเขาถึงรีบปลาบึกเป็นคนตั้งใครเป็นคนเจอมีความเร็วลมเท่าไหร่โซนร้อนคืออะไรดีเพรสชันคืออะไรไปหามาเขียนมาเลยครับผมก็ทำแบบนี้แหละเวลาเสิร์ฟลุงออกนะฮะปืดปืดจังหวัดเชียงรายแล้วพอสำเร็จผลนะครับทุกคนก็จะภูมิใจบอกผมบอกได้เลยนี่คือบุญใหญ่เลยนะครับหาบุญเลยนะครับใครที่อยู่ตอนนี้10กว่าชีวิตเนี่ยเพื่อนใหม่เพื่อนที่อยู่ก่อนบอกเลยครับว่ากำลังทำอะไรใครตกข่าวจะจบเลยนะฮะ วันนี้ผมพยายามจะขึ้นกระบวนรถไฟของอะไรอ่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ตอนที่เขามาตรวจเห็นไหมฮะดูซิว่าเขาจะให้ขึ้นหรือเปล่าคนสลายเมฆหยุดฝนสลายเมฆหยุดหิมะจะสลายพายุกันแล้วนะทีนี้เขามาให้เราได้ทดสอบได้เทสเลยเห็นไหมและล่าสุดไปสลายเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทีเดียมต้องการให้ทุกคนได้ภาคภูมิใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี่ฮะเพราะว่ามันเป็นผลงานของทุกคนนะครับจะได้มีความอินเนอร์อินเนอร์แบบส่วนร่วมนะครับไม่ใช่ผู้สังเกตการแล้วทีนี้นี่คือเรากำลังลงมือกระทำไปด้วยกันพร้อมกันเห็นไหมฮะมุมกล้องก็เป็นมุมกล้องของเรานะครับไม่ได้ส่องหน้าทีเดียมเลยเห็นไหมฮะเป็นมุมกล้องของที่ทุกคนสายตาทุกคนเห็นไปพร้อมๆกับที่ผมเห็นนี่แหละผมเห็นอะไรทุกคนก็จะเห็นแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่าสัญญาณไม่ดีก็อย่าว่ากันนะครับก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีไปโดยใช้หลักวิชาฟิสิกส์ดูแล้วว่าไฮสไตล์จะเป็นที่ยอมรับนะฮะต้องใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็เป็นสมการที่โอ้โหอีกแล้วมาภาษาอังกฤษนี่อีกแล้วEMC อายุกำลัง2มันกดยังไงนะลืมแล้วด้วยใครจำได้มั้งครับว่ายกกำลัง2มันกดยังไงเนี่ยลืมไปแล้วเอาเว้นไว้ก่อนแล้วกันของไอน์สไตน์เห็นไหมฮะ
กว่าเจ้าชายเสียถะจะบรรลุธรรมใช่ไหมกว่าไทยจะรู้ว่าทำอะไรได้คนไทยจะทำอะไรได้นะก็อย่าให้สายเกินไปแล้วกันนะครับไปเฉลิมฉลองตอนที่ไม่มีตัวตนแล้วก็โอ้โหมาครั้งนี้ตั้งใจจะใช้สมการว่าแล้วลุงต้องใช้ตัวนี้นะฮะนี่ทุกคนจำตัวนี้ไว้เลยนี่ตัวนี้แหละของแท้เลยสมการนี้คือสมการวิญญาณลุงเลยอะธาตุลุงเลยตัวลุงอะเนี่ยที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยส่วนสมการLPE นั่นคือตัวใช้นะครับแต่นี่คือตัวตนของลุงนะครับเนี่ยจำไว้เลยครับจำไว้ตอนที่เข้าสมาธิเนี่ยนะตอนนี้แหละจะช่วยเราได้ครับเข้าใจ3ก็เข้าใจลุงแล้วของศูนย์วิจัยประกอบกันทางศูนย์อีกแล้วแหละแค่ข้อความนี้ก็รู้เลยว่าวิจัยใครที่พิมพ์ยกกำลังเป็นบอกผมด้วยนะครับกูดไนท์ไปหลับไปนอนได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูใหม่ไม่มีปัญหาครับทุกคนทำงานนะครับกับอากาศไปด้วยแค่มีส่วนร่วมในการที่ซัพพอร์ตข้อมูลแต่ละวันของท่านเวลาท่านสะดวกนะครับแค่นั้นพอครับเดี๋ยวทางทีมอาสาเขาจะแมเนจข้อมูลขึ้นมาเองนะครับมีความเชื่อมั่นว่าจะสลายเมฆหยุดฝนมีความว่าจะสลายผมอยากรู้ว่า MC ยกกำลัง2ใครที่พิมพ์ดีดเป็นบอกผมหน่อยผมลืมแล้วเร็วมาบอกมาเลยครับหาใน Google นะมีครับช่วยหน่อยเพื่อให้ทางราชการเพื่อให้ทางกรมรับทราบและหากเป็นไปได้ขอความกรุณาแจ้งให้หน่วยงานภายใต้กรมขอความกรุณาแจ้งให้หน่วยงานภายใต้กรมรับทราบก็ผมจะไปรายงานตัวและปฏิบัติทันทีจะไปรายงานตัวและทันทีไอ้ลูกพี่ผมเป็นไงมาละละอ
อกับพายุโซนร้อนครั้งล่าสุดที่เราเจอนี่ใช่ปีเมื่อครั้งที่แหลมตะลุมพุกตอนนั้นไหมคะค่ะคือก่อนพอหลังแหลมตะลุมพุกเนี่ยเป็นพายุโซนร้อนแฮเรียสแล้วก็มาอีกปี40/41เป็นพายุไต้ฝุ่นเกครับแล้วก็มาปีนี้เป็นพายุโซนร้อนที่เรากำลังจับตาดูคือพายุโซนร้อนปลาบึกเนี่ยค่ะณปัจจุบันเนี่ยคือศูนย์กลางของพายุเนี่ยอยู่ในทะเลจีนใต้ตอนล่างนะคะก็อยู่ตรงละติจูดประมาณ6องศาเหนือลองติจูด108.0องศาตะวันออกนะคะทีนี้ที่ทางการเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยมาทางประเทศไทยใช่ไหมครับท่านรองฮะใช่ใช่ค่ะตอนนี้ทิศทางของพายุเนี่ยเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกนะคะด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราถ้าพายุเนี้ยคืออีกประมาณคือด้านช่วงของวันนี้วันนี้วันที่2นะคะตัวแบนของพายุเนี่ยแบนเมฆเนี่ยที่ไปเลี้ยงพายุเนี่ยเราว่าเราคาดว่าในช่วงของประมาณบ่ายค่ำของวันนี้ตัวแบนเมฆเนี่ยมันก็จะคลุมแถวจังหวัดภาคใต้ตอนล่างก็คือประมาณพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสของวันนี้นะคะวันที่2วันที่3ครับพอวันที่4เนี่ยการเคลื่อนตัวของพายุเนี่ยคาดว่าจะขึ้นเหนือมาอีกนิดนึงตัวแนวของพายุที่จะเข้าของบ้านเราเนี่ยก็คือถ้าเรามองจากณวันนี้นะคะก็คาดว่าจะอยู่ประมาณของจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ก็คือเรากำลังจับตาดูว่าพายุเนี้ยกำลังจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางเข้าในจังหวัดไหนของภาคใต้แต่ณวันนี้ที่เรามองเนี่ยก็คือแนวของพายุก็ประมาณชุมพรสุราษฎร์ประมาณวันที่4อ่ะค่ะที่จะเคลื่อนเข้าใกล้ภาคใต้ของเราค่ะทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือฝนตกหนักแน่ๆทีนี้พี่น้องประชาชนที่เขายังไม่ทราบว่าบางทีวันหนึ่งฝน200-300มิลลิเมตรต่อวันเนี่ยมันหนักขนาดไหนแล้วก็ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับท่านน้องครับคือในส่วนของเราก็จับตาดูคือความรุนแรงของพายุนะปัจจุบันเนี่ยคือพายุร้อนแต่ที่เรากลัวอีกอันนึงก็คือเรื่องของลมจะแรงแล้วก็คลื่นอาจจะเจอคลื่นฝั่งความสูงของคลื่นเนี่ยมันก็คงจะสูง4-6เมตรได้นะคะนับค่าความรุนแรงนับเป็นโซนร้อนนับที่เราเห็นอยู่ณปัจจุบันนั่นนะคะส่วนฝนเนี่ยฝนหลายพื้นที่ก็คงจะประมาณ100-200มิลลิเมตรก็คือถ้าตกแบบคือตัวพายุคือมันจะมีการเคลื่อนตัวถ้าเกิดเคลื่อนตัวเร็วเนี่ยฝนมันก็จะสะสมวัน2วัน100-200เมตรเนี่ยมันก็คงจะเกิดน้ำท่วมในที่ถ้าเกิดเป็นลงเขานั้นก็คงจะน้ำป่าแล้วก็ต้องฟังค่ะตอนนี้เราประเมินระดับความรุนแรงของพายุลูกนี้เราคาดการค่ะว่าจะเทียบเท่ากับไต้ฝุ่นเกนไหมคะคงคือเราก็จับตาดูอยู่นะคะก็คงคาดว่าจะประมาณพายุโซนร้อนนะคะความรุนแรงก็คงที่จะเคลื่อนเข้าสู่ภาคใต้น่าจะประมาณพายุโซนร้อนคือโซนร้อนเนี่ยก็คือถ้าเราเทียบนะก็เหมือนกับที่เคยเข้าก็คือพายุโซนร้อนแฮเรียสสมัยก่อนที่เข้าประมาณแหลมตะลุมพุกครับแต่ตอนนั้นก็เกิดความเสียหายรุนแรงทั้งแหลมเลยลุงคอหัวกระดาษด้วยครับค่ะก็ประเมินไว้เบื้องต้นว่าน่าจะใกล้เคียงกับครั้งนั้นค่ะแล้วครับที่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ถ้าเกิดว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนี่ยปกติแล้วมีช่องทางไหนบ้างสำหรับกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ครับค่ะของศูนย์เรามีศูนย์ภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่จังหวัดสงขลานะคะที่กำลังคือเขาก็เฝ้าติดตามดูก็คือเป็นกรมอุตุเหมือนกับเป็นอยู่ในพื้นที่ของที่ดูแลอยู่ตรงภาคใต้ทั้งหมดของภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็คือศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะส่วนของกรุงเทพเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะสอบถามข่าวด่วนได้ที่กองพยากรณ์อากาศส่วนกลางอ่ะนะคะสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าดูในเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ที่เว็บ www.tmd.go.th ค่ะครับค่ะถ้าเกิดถามในมุมของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ณวันนี้เราจะต้องเตรียมตัวเก็บข้าวเก็บของขึ้นที่สูงแล้วหรือยังคะก็คือถ้าเรามองจากณวันนี้ตัวแนวพายุที่จะเคลื่อนเข้าภาคใต้มีครับมีในแนวจังหวัดที่ที่เราคุยนะคะก็คงจะประมาณมีเยอะนะซองอ่ะบ่ายวันที่4ไปแล้วอ่ะก็คือกระพาย
ก็คงจะเคลื่อนผ่านภาคใต้แต่ณปัจจุบันเนี่ยตัวแบนเมฆก็คือมันก็เหมือนกับว่าตัวแบนเมฆที่ไปเลี้ยงพายุอะค่ะตอนนี้ก็เข้าใกล้แถบทางภาคใต้ตอนล่างประมาณสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสประมาณนี้ค่ะประมาณช่วงของค่ำวันนี้น่าจะเจอฝนตกค่อนข้างจะเยอะอยู่แต่ถ้าเทียบกับคือความรุนแรงมันก็ยังไม่ถึงกับว่าในช่วงของวันที่3-4-5สามสี่ห้าคือจะมีความรุนแรงจะกินพื้นที่มากกว่านั้นใช่ใช่ค่ะฝนตกก็คงเป็นฝนตกเป็นบริเวณกว้างอะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดเตรียมตัวไว้ได้ก่อนก็คือเรื่องของลมค่ะค่ะครับครับรับทราบครับท่านรองครับขอบพระคุณมากนะครับค่ะถ้ายังไงก็ติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะได้ครับขอบพระคุณครับท่านรองกรวีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ไหมครับก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่ไหมครับผมก็พิมพ์อ่ะเนี่ยผมพิมพ์ไปด้วยผมก็ไม่สามารถที่ไปหาข้อมูลดูด้วยได้เห็นไหมฮะพอดูข้อมูลไม่ได้ทุกคนก็ส่งข้อมูลเข้ามาเห็นไหมฮะก็สามารถที่จะช่วยกันได้เห็นไหมครับเห็นไหมครับที่เข้าโอเคนะครับก็นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เพื่อนสมาชิกนะครับเข้ามานี่ก็คือท่านช่วยแล้วเห็นไหมเราได้ช่วยกันแล้วง่ายไหมง่ายครับไปมันอย่างนี้แหละฮะเนี่ยให้คลิกด้วยตัวยกตัวยกคือตัวไหนอะตัวยกคอนโทรลชิปบวกเท่ากับนะคอนโทรลชิป2ไม่ขึ้นกดตัวยกให้คลิกตัวยกตัวยกคือตัวไหนอ่ะโอ้ไม่ใช่ตัวยกนี่ป่ะคอนโทรลคอนโทรลชิปบวกพร้อมกันอยู่ไหนอ่ะไปไม่ขึ้นผมเคยทำได้แหละน้องผมบอกมาแต่ตอนนี้ผมทำไม่ได้ผมลืมกันพิมถ้าขึ้นมาเป็นลิงก์ YouTube ผมไม่สามารถดูได้นะครับผมน่าจะส่งก๊อปปี้ดูส่งเข้ามาในไม่ได้ฮะต้องส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์อย่างเดียวครับกดค้างพร้อมกันกดค้างกดอะไรกดชิปกับกดคอนโทรลค้างพร้อมกันแล้วไงต่อครับกดเครื่องหมายบวกเหรอเดี๋ยวนะเห็นไหมแค่หนังสือทุกคนก็ช่วยผมได้แล้วเห็นไหมเราก็มีส่วนช่วยปลาบึกแล้วเนี่ยผมกำลังต้องการให้ช่วยเรื่องการกดยังไงให้กดเป็นเลขยกกำลัง2ครับคอนโทรลชิปบวกปุ่มบวกโอเคพร้อมกันนะคึบโอเคโอ้โหใครเนี่ยอ๋อเจ้าหน้าที่โอเคแก้ไหมฮะแก้อยู่แล้วและดำเนินการและดำเนินการไม่ใช่สั่งการโอเคครับสั่งการมันแรงเลยโอเคครับโอเคและเนินการโดยด่วนครับผมถูกต้องก็เขาสั่งอะลุงเขาสั่งเราไงเราไม่ได้ใช้คำสั่งอยู่แล้วจึงเรียนมาเพื่อสั่งการก็โอเคครับเขาสั่งเราเขาสั่งทีมงานเขาอะไรประมาณนี้ฮะถ้าน่าก็ได้ผมว่าก็ได้อยู่
ดำเนินการโดยด่วนก็ได้อีกเหมือนกันเนี่ยครับทุกคนดูดิเห็นไหมแค่คำแค่ไม่กี่คำเนี่ยคิดลุงออกนะคิดไม่ใช่ผมคิดคิดแล้วคิดอีกคิดภาษาฮะไม่ใช่อยู่ๆแล้วอยากจะกระโดดไปทำไปง่ายๆเลยถ้าพูดภาษาผมแล้วเสนอหน้าไม่เลยนะครับไม่เลยไม่เลยแล้วดูภาษาดิไม่ขอรับค่าตอบแทนกี่ฉบับมาแล้วอ่ะไม่เคยครับเนี่ยทุกคนไม่เคยได้เห็น exclusive แบบพรีเมียมนี่วันนี้ผมทำให้ดูเลยว่าเวลาลุงหงอกทำงานทำยังไงนะฮะโดย common sense แล้วไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยเห็นไหมครับขออย่างเดียวขอให้รับรองเวลาไปที่ถ้ำหลวงอ่ะโดนไล่ยังกับหมูกับหมาครับขอให้รับรองว่าเราไปทำอะไรแค่นั้นครับเราไปเข้าไปพื้นที่ปุ๊บเราจะได้ไม่ถูกมองว่าเป็นโจรหรือว่าอะไรไอ้อ้วนดำกับลุงหงอกแต่แก่เดินเข้ามาแล้วทำอะไรทั้งหมดที่เล่าเนี่ยให้พี่น้องบ้านเราดอททีวีฟังไม่ได้ฟ้องนะฮะแต่ให้ฟังให้รู้ว่าในสถานการณ์จริงเนี่ยครับนักรบมีบาดแผลเนี่ยกว่าจะทำอะไรได้ไม่ใช่อยู่จะง่ายนะครับนี่ครับผมและปฏิบัติการทันทีและปฏิบัติการทันทีครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับโอไหมโอครับโอพิมพ์ได้เลยตรงนะครับอันนี้ก็คือขอดำเนินการด้วยครับครับผมมีแค่นั้นครับผมโดยสกัดไม่ผิดนะครับผมสกัดกำลังช่วยดูให้หน่อยก็น่าจะเน้นก่อนเกิดความเสียหายครับผมจะใส่กันหน่อยให้มันหนักกันหน่อยครับผมชื่อเรื่องก่อนเกิดการสูญเสียครับผมยิ่งใหญ่อันยิ่งใหญ่เกินให้มันตัวแรงๆให้มันหนักครับผมก็อย่านิ่งนะครับทุกคนดูไปด้วยว่าภารกิจปลาบึกภารกิจจับปลาบึกลงแม่น้ำโขงนะครับ
ถ้ายังไม่ทราบข่าวกดเข้าไป Google นะครับก็เขียนเข้าว่าปลาบึกไอสไตล์จะนอนเองนะไม่นอนหนูกันแล้วไอนะไอสไตล ปฏิบัติการมีนอนเองกระดานด้วยเหรอเดี๋ยวเขียนดูครับศรีธรรมราชชอช้างไปถือไม่ศรีธรรมราชโดยเครื่องบินไม่สีสมราชเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว okay. ครับผมก็เห็นไหมครับว่าแค่ตัวหนังสือนะครับอักษรครับถูกต้องครับเห็นไหมครับทำงานเซ็นอย่างนี้นะครับครับไม่จบเบอร์โทรศัพท์ไม่ผิดแน่นะไม่ครับมีเสียของไม่ผิดครับครับอ
ผมมาหาซองน้ำตาลสั่งน้ำตอนซองน้ำตาลก็ทุกคนสามารถติดตามข่าวสารได้ตอนที่เฟซไลฟ์มันเด้งขึ้นมาแล้วกันนะฮะตอนนี้ทุกคนไปพักผ่อนได้ครับ